ได้อะไรคนจมเลยนี่เป็นเลดครับนี่เป็นเลดเป็นเลดแท้งานลอกไม่ดำเป็นงานเลเซอร์อ๋องานเลเซอร์นี่ครับอันนี้กระเลดไว้อันนี้เป็นท้องพิเศษฮะท้องพิเศษท้องยังก่อนท้องเคท้องเคอ๋อท้องเคเสร็จละลอยไอเสร็จละลอยเป็นเลดเป็นท้องเคใส่พื้นที่บ่หลายเนาะค่าทีหลายบ่นค่าที30บาทครับนี่ครับใส่แค่โต๊ะพับโต๊ะพับน้อยๆครับต้นยางหลายบ่ล่ะยังมื้อแรงลองนี่มั้ยหลายอยู่แม่นบ่ของนี่มันของมันสิหลายนี่ครับตั้งร้านน้อยๆครับค่าที่30บาทซึ่งก็ขายพวกแหวนครับพวกแหวนพวกไอ้ทองเคครับเป็นข้อมือเป็นข้อมือเป็นเหล็กปล่อยหอดพระนี่ครับเส้นใหญ่ๆแบบนี้ครับหอดต่างหูนี่ครับร้านผมตั้งอยู่ซ้ำนี่แหละครับอาที30บาทครับพี่น้องตลาดวัดดอกไม้ครับทุกวันพุธนี่ก็45บาทขายพอแพงครับเป็นเหล็กเป็นไมคอนนี่เพิ่นแหวนนี่ยังนี่จะเป็นแหวนพลอยแหวนสแตนเลสอ๋อนี่จะเป็นแหวนมงคลมงคลกล่องซองผ้านี่ก็ขายบ่หรือว่าให้คนซองเดี๋ยวต่อไปสิซื้อดิกับเลดแบบธรรมดากับนี่นี่ก็จะเป็นเลดพวกไอ้สามกษัตริย์นะครับเลดสามกษัตริย์นี่ก็เลดเซอร์เออโอ้เส้นหมักใหญ่เลยนี่ตัวนี้งานเลเซอร์งานเลเซอร์ตีมันบ่หลอกมันบ่ที่อยู่ทนได้สองสามปีโอ้สองสามปีก็สิคอยเสียมันบ่หลอกคือสมัยก่อนเนาะเขายิ่งเขายิ่งเลเซอร์เอาแล้วมันก็สิโอ้มันมีวิธีเฮ็ดแบบใหม่ครับใส่ไปประมาณ 2-3 ปีมันก็สิสีสีดลงจักหน่อยเป็นเรื่องปกติครับขนาดติดยางขาวขนาดมาขนาดท่องแท้ๆใส่หลายปีมันก็สีดที่ไหนก็ต้องไปชุบเนาะอันนี้ถือว่าคุ้มครับราคาแก้ว220บาท2-3 ปีก็สิเสียดลงปาดอันนี้ใส่ไปอันปลาปลาเนาะเดี๋ยวดูก่อนเลยครับตอนนี้ก็ล่อลูกค้าประมาณคุณแล้วครับ5 โมง 6 โมงก็สิคอยทยอยมาตรงนี้ก็คนเดินเรื่อยๆแต่บ่ถึงกับมากมายครับนี่แหละครับตั้งน้อยๆโต๊ะพับธรรมดาอาที30บาทบ่ได้ใต้ไฟบ่กลางคืนบ่ได้ใต้ใต้แสงธรรมชาติไปเลยทำมากก็เก็บแสงน้ำคนอื่นเออเอาแสงน้ำคนอื่นเป็นน้อยนี่ก็85บาทสมัยนี้เขาอันยิ่งเลเซอร์เอาใส่ความฮอนครับสิบ่คือท่องชุบสมัยก่อนนี่ครับ3กษัตริย์ซอย3กษัตริย์โอ้อันนี้เป็นคือท่องเลยเนาะตัวนี้ท่องพิเศษรู้ได้โดนด้วยกันเยอะรู้ได้โดนบ่
นั่นครับตั้งอยู่นะครับร้านมันน้อยๆครับผมร้านน้อยๆแต่ว่าขายเบิดนี่ก็ได้หลายอยู่เด้อไปง่ายมากง่ายเนาะมารถยังยังฮะสองแถวสองแถวที่จะเอาหม้อโอ้พับพับแล้วก็ขึ้นสองแถวเลยมอเตอร์ไซค์ก็อันตรายกันแล้วมอเตอร์ไซค์ออกไปตะลุนไปเลยผมยังใส่แต่จักรยานคือกันมอเตอร์ไซค์มันมีใบขับขี่ยานตำรวจเอิ้นมีทุกอย่างเจ้ามีคือว่าขี่รถไปตะลุนไปเลยโอ้มาหนีมาหนีนั่งสองแถวเอาประหยัดน้ำมันหายมือนึงก็ได้หลายพันลุงเป็ดอีกเพิ่นบ่มีแค่นี้ครับมีกระเป๋าใบเดียวแล้วก็โต๊ะพับโต๊ะพับได้เจ๊เจ๊เจอได้แล้วนานนะเจ๊เจอได้แล้วนานนะไม่แล้วไม่ละจ้านี่ครับโต๊ะพับแบบนี้ครับโต๊ะครับธรรมดาแล้วก็ขึ้นรถ2แถวมาเลยครับขึ้นรถ2แถวอันนี้ครับแล้วก็เอาเข่าให้กระเป๋าในร้านนั้นใส่ไฟออกมาเลี้ยงเป็นการค้าขายแบบว่าต้องใช้พื้นที่หลายครับผมขายแหวนขายสอยขายพวกไอ้ห้องไม้ค่อนยังประเภทนี้แล้วก็ขายแหวนมงคลตัดต่อน้ำเป็นบ่ตัดต่อสอยน้ำได้สั่นก็ตัดได้ต่อได้นี่ครับมีเครื่องมือมีคีมครับมื้อนี้ก็มาถ่ายทอดอีกชีวิตให้เบิ่งครับชีวิตพ่อค้าแม่ค้าล่ะครับเพิ่นมื้อนี้ก็แค่นี้ล่ะครับเพื่อนๆผู้ใดสนใจอยากค้าอยากขายก็ลองเบิ่งครับนี่ครับแบบง่ายๆเลยครับโต๊ะพับน้อยๆขายได้มื้อนึงก็หลายพันอยู่ครับไปเรื่อยๆนะตลาดนัดทั่วไปครับผมมื้อนี้ก็แค่นี้ล่ะครับอยู่ดีมีแห้งครับกินเลยมีแต่น้ำเปล่าๆลำยาไม่มีสักลูกดีแล้วล่ะเขาให้กินน้ำมันเขาก็แบ่งน้ำมันน้ำว่าน้ำลำยาจะไม่ได้บอกไปเล่นลำยามันน่าจะให้สักเม็ดหนึ่งนะไม่มีเลยไม่ไหววันนี้มาตลาดวัดดอกไม้ครับผมนี่มาเบิ่งร้านหน่อย
รันหน่อยๆแต่ว่าขายประเภทอันนี้ซอยยังปะซอยข้อมือซอยข้อมือเป็นเลดบ่เป็นซอยนกพะเก้าซอยนกพะเก้าครับมีเจ้าของร้านด้วยโหนี่เลดแท้นกพะเก้าขายเสร็จละร้อยขายเสร็จโหนี่